สวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นข้อกฎหมายระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของการใช้รถส่วนกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเช่นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลก็ตามเนี่ยนะครับใช้ในการช่วยเหลือประชาชนโดยพาไปโรงพยาบาลหรือรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลสามารถทำได้หรือเปล่านะครับระเบียบกฎหมายได้กำหนดเอาไว้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับแต่ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับตามหนังสือตอบข้อหารือของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้ชี้แจงนะครับว่าสามารถกระทำได้สามารถใช้รถส่วนกลางเนี่ยรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้แต่ได้ด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไขระเบียบกฎหมายใดนะครับโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว7508ลงวันที่20ธันวาคม2561ตรงนี้นะครับออกมาตั้งแต่ปี2561แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะสืบค้นหนังสือฉบับนี้มาศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเป็นเรื่องหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับตรงนี้นะครับเนื่องจากว่ามีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งได้หารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับในเรื่องของการใช้รถยนต์ของท้องถิ่นเพื่อบริการสาธารณะนะครับสามารถช่วยเหลือประชาชนได้หรือไม่นะครับซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาได้พิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นพ.ศ. 2560ข้อ4นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับปัจจุบันนี้ก็จะเป็นระเบียบอีกฉบับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมก็คือเป็นระเบียบปี2566แล้วนะครับซึ่งเป็นการแก้ไขระเบียบฉบับใหม่นะครับตอนหนังสือฉบับนี้ออกมาเนี่ยเป็นหนังสือปี2560ส่วนปัจจุบันนี้นะครับระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นปีพ.ศ. 2566นะครับแล้วก็ระเบียบอีกตัวหนึ่งนะครับที่เขาอ้างถึงเนี่ยก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548ข้อ8กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นดังนี้นะครับ1ก็คือในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์เนี่ยเขาแบ่งรถยนต์ของท้องถิ่นออกเป็น3ประเภทด้วยกันก็คือรถประจำตำแหน่งนะครับรถรับรองและก็รถส่วนกลางนะครับมี3ประเภทโดยในข้อ4ของระเบียบการใช้และการรักษารถยนต์ของท้องถิ่นเนี่ยได้กำหนดคำนิยามคำว่ารถส่วนกลางนะครับคำว่ารถส่วนกลางนั้นหมายความว่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่ใช้ที่จัดเอาไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของท้องถิ่นนะครับแล้วก็ให้หมายความรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ในการบริการประชาชนหรือใช้ในหน้าที่ของส่วนราชการของท้องถิ่นด้วยนะครับเช่นรถพยาบาลเป็นต้นนี่คือความหมายของคำว่ารถส่วนกลางนะครับรวมถึงรถพยาบาลด้วยนะครับข้อ2ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่พ.ศ. 2560นะครับปัจจุบันเป็น2566เพราะฉะนั้นเราจะไปดูเขาให้คำนิยามคำว่าการช่วยเหลือประชาชนนะครับว่าในระเบียบนี้หมายถึงอะไรนะครับในระเบียบการช่วยเหลือประชาชนปี66เนี่ยในข้อ4คำนิยามคำว่าการช่วยเหลือประชาชนนั้นเขาหมายความว่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือว่าไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพโดยอาจจะให้เป็นสิ่งของก็ได้นะครับให้เป็นเงินก็ได้หรือการจัดบริการสาธารณะก็ได้นะครับจะเป็นสิ่งของเป็นเงินหรือบริการสาธารณะก็ได้เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่นตามหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับในหมวดที่8หลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับข้อ19กำหนดว่าการช่วยเหลือประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในระเบียบนี้วงเล็บ2การช่วยเหลือประชาชน
นะครับด้านการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ท้องถิ่นพิจารณาใช้จ่ายงบประมาณช่วยเหลือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยอนุโลมนะครับเพราะฉะนั้นการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยก็ต้องไปอิงกับระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเพราะว่าในหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเขาให้ใช้หลักเกณฑ์นี้โดยอนุโลมนะครับซึ่งในระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งพ.ศ. 2552ข้อ8กำหนดว่าการดำเนินการสงเคราะห์ครอบครัวที่ประสบความเดือดร้อนให้ช่วยเหลือด้านเงินก็ได้นะครับด้านสิ่งของก็ได้เป็นวงเงินในการช่วยเหลือไม่เกินครั้งละ 3,000 บาทต่อครอบครัวนะครับและก็ช่วยเหลือกันติดต่อได้ไม่เกิน3ครั้งต่อครอบครัวต่อปีงบประมาณโดยค่ารักษาพยาบาลก็ให้รวมถึงค่าพาหนะด้วยเพราะฉะนั้นในระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับในเรื่องนี้เนี่ยการช่วยเหลือประชาชนนอกจากเงินและสิ่งของค่ารักษาพยาบาลแล้วเขาให้สามารถช่วยเหลือในเรื่องของค่าพาหนะด้วยนะครับต่อมาในข้อ3นะครับการจัดบริการสาธารณะของท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นในกรณีรับส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นอาจดำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นนะครับสรุปตรงช่วงนี้ก่อนนะครับก็หมายความว่าสามารถช่วยเหลือประชาชนได้นะครับในกรณีที่นำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล อาศัยระเบียบของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเป็นค่าพาหนะนะครับเพราะฉะนั้นในข้อ3เนี่ยตรงนี้นะครับเขาสามารถที่จะใช้รถยนต์ส่วนกลางเนี่ยรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้นะครับโดยวิธีการดำเนินการเนี่ยดำเนินการดังนี้นะครับ 3.1 ผู้ป่วยที่จะได้รับการช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นตามระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นปัจจุบันนะครับพ.ศ. 2566เพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยจะขอรับความช่วยเหลือกรณีรับส่งไปโรงพยาบาลเนี่ยนะครับท่านจะต้องขอความช่วยเหลือโดยการลงทะเบียนกับท้องถิ่นนะครับและก็เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยที่จำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นไปอย่างทั่วถึงก็ให้ท้องถิ่นเนี่ยพิจารณาแนะนำนะครับให้คำแนะนำกับผู้ป่วยที่สมควรได้รับการช่วยเหลือเนี่ยไปขึ้นทะเบียนตามระเบียบนะครับจะต้องไปขึ้นทะเบียนซะก่อนนะครับเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับ 3.2 การจัดบริการรับส่งผู้ป่วยไปโรงพยาบาลให้ท้องถิ่นพิจารณาตามความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยด้วยนะครับดังนี้นะครับวงเล็บ1กรณีผู้ป่วยที่สามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้และไม่ใช่กรณีฉุกเฉินนะครับตรงนี้เนี่ยให้พิจารณาใช้รถยนต์ส่วนกลางก็คือใช้ที่ไม่ใช่รถฉุกเฉินนะครับอาจจะใช้รถกระบะรถส่วนกลางประเภทอื่นๆนะครับที่มีอยู่เนี่ยที่ไม่ใช่รถพยาบาลกรณีที่ผู้ป่วยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับให้ใช้รถส่วนกลางที่ไม่ใช่รถฉุกเฉินเนี่ยโดยสามารถพาไปส่งโรงพยาบาลตามที่มีความประสงค์ได้นะครับโดยการใช้รถยนต์ส่วนกลางก็ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ของท้องถิ่นนะครับทีนี้แล้วถ้าท้องถิ่นไม่มีรถยนต์ส่วนกลางจะทำยังไงนะครับตรงนี้ถ้าท้องถิ่นไม่มีรถยนต์ส่วนกลางหรือมีรถอยู่แต่ว่าในระหว่างใช้ปฏิบัติราชการหรือรถอยู่ในสภาพไม่เหมาะสมแก่การรับส่งผู้ป่วยก็ให้ท้องถิ่นประสานมูลนิธิก็ได้นะครับหรือองค์กรอื่นๆที่มีรถฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือหรืออาจจะจ้างพาหนะในพื้นที่ก็ได้นะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐหรืออาจจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการไปยังโรงพยาบาลก็ได้นะครับตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนประกอบกับระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยนะครับวงเล็บ2ถ้าเป็นผู้ป่วยที่ฉุกเฉินนะครับกรณีผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยที่ไม่มีผู้ดูแลนะครับตรงนี้ให้ใช้รถฉุกเฉินในการให้บริการนะครับเพราะนั้นนะครับถ้าเป็นผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินให้รถใช้รถส่วนกลางประเภทอื่นนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินก็ให้ใช้รถฉุกเฉินในการให้บริการนะครับผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เช่นติดเตียงไม่มีผู้ดูแลตรงนี้ใช้รถฉุกเฉินได้นะครับแล้วก็กรณีที่ท้องถิ่นอบต.หรือเทศบาลไม่มีรถฉุกเฉินหรือว่ามีรถฉุกเฉินแต่อยู่ในระหว่างรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินอยู่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่มีผู้ดูแลเนี่ยนะครับก็ให้ท้องถิ่นประสานมูลนิธิที่มีรถฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือหรืออาจจะจ้างพาหนะในพื้นที่นะครับโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างหรืออาจจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นเงินก็ได้นะครับเป็นเงินค่าพาหนะในการเดินทางไปโรงพยาบาลตามระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นประกอบกับระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมการใช้รถของท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชนในการรับส่งไปโรงพยาบาลนะครับสามารถช่วยเหลือได้นะครับโดยประชาชนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นตามระเบียบการช่วยเหลือประชาชนปี2566เสียก่อนนะครับตรงนี้จะต้องลงทะเบียนก่อนนะครับและถ้าไม่ได้เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับก็ให้ใช้รถส่วนกลางประเภทอื่นแต่ถ้าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินหรือช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงจะสามารถใช้รถฉุกเฉินได้นั่นเองนะครับ